สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปตระเวนถ่ายรูปที่ถนนพระอาทิตย์และโซนข้าวสารคาเฟ่คาเฟ่หรืออะไรต่างๆยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปลองดูหน้างานกันเลยก็คือมาลุยเลยซึ่งวันนี้พิเศษหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นถนนข้าวสารและถนนพระอาทิตย์มันจะจอดรถยากเราก็เลยไปด้วยมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้เราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะเรามาจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ขอมอเตอร์ไซค์ของป้าจิโทรหาป้าบอกว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยก็ได้มอเตอร์ไซค์มาหนึ่งแต่วันนี้เราก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการแวนไปถ่ายรูปไปลุยเลยค่ะไปกันเลยทุกคนขอสักหนึ่งท่าขอสักหนึ่งท่าก่อน ตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนสันติชัยปราการนะคะหรือว่าตรงป้อมพระสุเมธตรงถนนพระอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็นี่คือป้อมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นกันแถวนี้นะคะแดดดีมากดีเกินไปหรือเปล่าคือดำแน่วันนี้โอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปเล่นกันแล้วนะคะร้อนมากอะทุกคนคือเหงื่อแตกแล้วแล้วก็ตอนนี้จะเปียกอะจะเปียกเปียกจริงเรากำลังเดินมาข้างหลังป้อมพระสุเมธนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็ลืมบอกไปว่า EP เนี้ยนะว่าจะถ่ายรูปด้วยแอปฟิโมนะคะเป็นแอปฟิล์มที่หลายๆคนถามเข้ามาว่าใช้แอปอะไรก็ EP นี้จะทำเป็นแบบฟิล์มหมดเลยเนาะโอเคไปต่อจ้ะตรงนี้จะเป็นด้านหลังของป้อมพระสุเมธนะคะตรงนี้เป็นถนนพระอาทิตย์เดินเข้ามาก็คือด้านหลังจะมีมุมนี้ทุกคนก็ถ้ามีหนังสือมีท็อปอะไรก็วางตรงนี้ได้ดูหัวเลยคือตอนนี้เราอยู่ที่ Passport Bookstore ได้เป็นร้านหนังสือที่อยู่แถวนี้ดูแล้วมันมีอะไรบ้างเป็นร้านหนังสือเหรอเป็นร้านหนังสือไม่มีขายทุกโพสต์การ์ดครับPassport Bookshop นอกจากที่มาดูหนังสือแล้วคือหน้าร้านถ่ายรูปสวยมากก็เลยมาแวะนะคะก็เดี๋ยวป๊อปอัพรูปให้ดูแล้วก็ตรงนี้อยู่ถนนพระสุเมธนะคะก็เอาชื่อไปเสิร์ชเอาละกันเพราะว่านับก็ไม่เซียนถนนเส้นนี้นับหลงประจำเลยเว้ยก็เสิร์ชกันเองนะคะไปต่อค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นข้างๆร้าน Passport Bookshop นางก็บอกว่านับๆถ่ายรูปให้หน่อยก็ได้รูปมาอีกหนึ่งเราควรจะเอาชุดมาเปลี่ยนเว้ยจริงๆแล้วอะเพราะจากเพราะมันหนาวมากเอ้ยมันร้อนไม่ใช่นะหมายถึงว่าจะได้มีแบบหลายรูปใช่ไหมใช่แล้วถัดมาด้านข้างนะคะเดินมาประมาณ1 2 3 4ห้องจะเจอคาเฟ่ชื่อ Dialogue แล้วจะเข้าไปดูเขาเปลี่ยนแกลเลอรี่มีแกลเลอรี่อยู่ข้างบนอ๋อแล้วไม่ทิ้งถิ่นอะไรเสิร์ชเน็ตอยู่เมื่อกี้โอ้สวยงามจอรูปออกเลยอ้าวอ้าวจริงๆตรงนี้ผนังมันมีรูปมันเป็นรูปโถตอนนี้นับมาถึงร้านสุดท้ายที่อยากจะพามาแต่ประเด็นคือมันยังไม่สมบูรณ์เลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูก่อนค่ะคือจริงๆร้านเนี้ยนับตั้งใจว่าข้างบนอะเล็งเห็นแล้วว่ามันน่าจะถ่ายรูปสวยแต่พอมาถึงแล้วเขายังไม่เสร็จก็เลยพาขึ้นไปดูก่อนว่ามันได้อยู่แดดมันลง
ไม่ได้แดดดีมากได้ปะเผื่อปะคือตอนนี้แดดประมาณแบบ4โมงก็เลยคิดว่าเนี่ยคนนี้น่าจะถ่ายรูปแล้วได้อยู่ก็เดี๋ยวไว้พามาใหม่วันที่เขาเปิดข้างบนแบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ระหว่างขับมอเตอร์ไซค์มาก็คือเห็นแล้วว่าในถนนข้าวสารเนี่ยนะคะเขามีอีกหลายร้านที่แบบน่ามาถ่ายรูปก็เดี๋ยวจะมาพามาเที่ยวในข้าวสารใหม่อีกรอบโอเคจัดไปร้อนมากแม่เราใช้แอปอะไรนะฟีโม่ค่ะฟีโม่นะฟีโม่เป็นแอปฟิล์มที่หลายๆคนถามเข้ามาวันนี้ก็เลยมาใช้แอปฟิล์มให้สำหรับใครที่แบบว่ายังไม่มีกล้องฟิล์มแต่ว่าอยากลองดูฟิล์มก่อนก็แล้วคือในฟีโม่อ่ะเขามีให้เลือกฟิล์มด้วยนะเอาฟิล์มสีไหนฟิลไหนอะไรเงี้ยใช่มันก็จะเป็นมันจะมีฟิล์มที่ฟรีแล้วก็เป็นฟิล์มที่แบบเสียตังค์แล้วก็เขาสามารถอินพุตรูปที่เราถ่ายจากกล้องมือถือเอาเข้าไปทำฟิล์มด้วยก็ได้ก็ลองโหลดเล่นดูนะคะไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้หน้าไหม้มากเอ้ยแต่แสงสวยมากแต่หน้าไหม้มากจ้างั้นวันนี้ไปเลยนะไว้เดี๋ยวพามาเที่ยวข้าวสารแบบว่าถ่ายรูปเล่นใหม่ได้ค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะเราไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปเลยแต่เดี๋ยวแผ่นให้ดูว่าข้างล่างว่ามันสวยดีได้เป็นร้านที่แบบขอปิดคลิปก่อนได้เปล่าปิดคลิปต้องโดนแดดด้วยต้องสวยด้วยปิดคลิปโอเคไปแล้วไม่มีอะไรหรอกแค่นั้นแหละ